ผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมี2เวทีการประชุมระดับโลกที่จัดขึ้นภายในประเทศจีนนะครับบรรยากาศชื่นมื่นอบอุ่นมากๆเลยนะครับเริ่มกันที่เวทีแรกก็คือ China Development นะครับซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเป็นการหารือในประเด็นของการกลับเข้าไปลงทุนในประเทศจีนครับซึ่งผู้ที่มาเข้าร่วมนะครับส่วนมากก็จะเป็น CEO ระดับท็อปจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยมีท่านรัฐมนตรีต่างประเทศป้ายแดงท่านฉินกังให้การต้อนรับนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีท่านคริสตัลลิน่าโจจิวาหรือว่าเป็น IMF Managing Director นะครับท่านก็ได้ขึ้นกล่าวนะครับว่า一年之计在于春一天之计在于晨แต่ท่านไม่ได้กล่าวเป็นภาษาจีนนะครับความหมายก็คือสุภาษิตจีนโบราณเนี่ยว่าเอาไว้นะฮะว่าแผนการผลงานของทั้งปีขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นที่ดีในฤดูใบไม้ผลิซึ่งท่านก็ได้ทำการบ้านมาอย่างดีเลยนะครับและไม่ว่าบรรยากาศทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันนั้นจะร้อนระอุขนาดไหนก็ตามขณะนี้ในปักกิ่งนะครับบรรยากาศชื่นมื่นมากๆครับรวมไปถึงการที่ท่านรัฐมนตรีฉินกังนั้นให้คำมั่นสัญญากับนักลงทุนทั่วโลกนะครับว่าหากท่านกลับเข้ามาลงทุนในประเทศจีนแล้วก็ท่านจะได้รับผลประโยชน์3ประการด้วยกันผมขออนุญาตพาทุกท่านกลับมาที่การประชุมในสภาคองเกรสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ Talk of the Town ไปทั่วโลกก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือการสอบสวน CEO ของ TikTokคุณโจโซจือครับว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นในการขายข้อมูลของประชาชนสหรัฐเนี่ยให้กับรัฐบาลจีนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่รู้กันนะครับแอปพลิเคชัน TikTok ขณะนี้นะเป็นที่นิยมไปทั่วโลกแม้กระทั่งในสหรัฐเองก็มีผู้ใช้อยู่หลายร้อยล้านคนนะครับซึ่งส่งผลให้ทำเนียบขาวเนี่ยกังวลครับว่าข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึง National Security ของสหรัฐเนี่ยนะครับจะถูกส่งต่อผ่านบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่อยู่ในแผ่นดินใหญ่แล้วก็ส่งต่อให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับโดยคุณโจโซซือเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะชี้แจงครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเลยแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะ TikTok ในสหรัฐกำลังถูกกดดันให้ขายหุ้นกิจการทั้งหมดให้กับสหรัฐโดยที่ตัดขาดกับ ByteDance ในแผ่นดินใหญ่ครับเป็นเวลาประมาณสัก5ชั่วโมงนะครับที่คุณโจผู้น่าสงสารเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นใบหน้าที่เป็นมิตรได้เลยในนั้นเรียกได้ว่าถูกรุมไม่เลิกนะครับและเขาต้องย้ำตลอดนะครับว่าพี่ๆสภาคอนเกรสทั้งหลายใจเย็นๆครับผมเป็นคนสิงคโปร์ส่วนภรรยาผมเป็นคนอเมริกันครับอย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างดูเหมือนว่าจะผ่านไปได้ไม่ค่อยดีนักนะฮะอ่ะตัดภาพกลับมาครับในช่วงเวลาเดียวกันที่ปักกิ่งดีมากๆครับนักธุรกิจเบอร์ใหญ่ของสหรัฐรวมตัวกันที่ปักกิ่งในงาน China Development Forum นะครับทั้งหมดนี้นะฮะเพื่อที่จะหาโอกาสในการลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอีกฝากฝั่งนะครับฝ่ายจีนใช้โอกาสนี้ครับชี้แจงแสดงให้เห็นว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดกว้างรับการลงทุนและเสนอ3ประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างชาติครับ3ประโยชน์ที่ว่านะครับ1คือทำแล้วทำอยู่ทำต่อนโยบายของจีนยังคงมั่นคงสานต่อและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอครับประโยชน์ที่2คือลดข้อจำกัดและเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างประเทศครับและประโยชน์ที่3ทุกท่านคงจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของเราคือของจีนกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะครับในที่ประชุมนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศฉินกังได้เน้นย้ำจุดยืนกล่าวต่อนักธุรกิจทั้งชาวอเมริกันและทั่วโลกนะครับว่ายึดหลักวินวินคู่ลี่กุ้งหญิงนะครับต่างคนต่างได้ท่านได้ผมได้นะครับโดยมุมมองของรัฐบาลปักกิ่งนั้นหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงโดยเราจะเคารพซึ่งกันและกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างสันติครับโดยจีนหวังว่ารัฐบาลวอชิงตันของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับจะยกเลิกแนวคิดแบบซีโร่ซัมซีโร่ซัมคืออะไรครับคือผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวนะฮะ winner takes all ส่วนที่เหลือแพ้หมดซึ่งบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเอาไปแล้วทำไมเราไม่หันมาวินวินกันล่ะครับยุทธศาสตร์ที่ทำเนียบขาวใช้อยู่คืออะไรครับเชิญชวนประเทศพันธมิตรของสหรัฐ EU ตะวันตกปิดล้อมจีนทางภูมิรัฐศาสตร์รวมไปถึงแยกห่วงโซ่การผลิตทางเทคโนโลยีออกเป็น2วงครับคือวงนึงของสหรัฐกับเพื่อนส่วนอีกวงนึงก็คือของจีนจะแยกกันไปทำไมล่ะครับเพื่อที่จะกีดกันจีนเหรอครับจีนบอกว่าทำแบบนี้
มีแต่จะเลวร้ายลงนะครับท่านผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีฉินกางจึงเชิญชวนในโอกาสนี้นะครับให้กลุ่มธุรกิจเอกชนอเมริกันนั้นเข้ามาทำงานร่วมกันโดยใช้กลไกทางธุรกิจเนี่ยนะฮะในการผลักดันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยกลับเข้าสู่ในลู่ทางที่ถูกต้องนะครับในที่ประชุมครับผู้นำธุรกิจและนักวิชาการของสหรัฐจากทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เรียกร้องครับเพื่อที่จะลดความตึงเครียดนี้นะฮะโดยแสดงความกระตือรือร้นครับในการที่จะกลับไปลงทุนในประเทศจีนผมยกตัวอย่างนะครับผู้ที่เข้าร่วมนั้นมีใครบ้างสำคัญขนาดไหนคุณทิมคุก CEO จาก Apple นะครับได้กล่าวว่า It was so wonderful to be back ตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้กลับมาที่มหานครปักกิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักธุรกิจชั้นแนวหน้าเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแค่ทิมคุกเท่านั้นนะครับยังมีคริสเตียโนแอมอน CEO จากหัวคอมครับมี CEO จาก Johnson & Johnson มี Abbott Laboratory นะครับมี Albert Bourla CEO จาก Pfizerมี CEO ของ Procter & Gamble นะครับไม่ใช่แค่อเมริกันเท่านั้นนะครับมี Mercedes-Benz นะครับมี BMW มีกลุ่มพลังงานยักษ์ใหญ่อย่างเช่นกลุ่มบริษัท Shell นะฮะและรวมกับผู้นำในบริษัทข้ามชาติอีกกว่า100บริษัทเข้ามาประชุมกันที่นี่ครับมหานครปักกิ่งเพื่อฟังวิสัยทัศน์ในการเปิดรับนักลงทุนต่างชาติโดยคุณเจฟฟรีย์นะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้แสดงความเห็นครับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆที่จีนสามารถที่จะรวบรวมผู้นำทางธุรกิจชาวอเมริกันเนี่ยเดินทางมาได้มากขนาดนี้นะครับและจะกลับไปส่งข่าวให้กับรัฐบาลวอชิงตันเพื่อให้ช่วยเผาๆลงหน่อยยุติความตึงเครียดทางการเมืองลงนะครับเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยต้องการความสงบครับต้องการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและไม่ต้องการความขัดแย้งอีกต่อไปครับคุณทิมคุก CEO จาก Apple เนี่ยนะครับนอกจากจะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วเนี่ยนะครับยังกล่าวชื่นชมรัฐบาลจีนครับรวมไปถึงบอกว่าเขาเนี่ยทุกครั้งที่มาจะได้รับประสบการณ์ดีๆและได้นำอะไรกลับไปเสมอโดยเฉพาะเรื่องราวของ Apple ที่มาลงทุนในประเทศจีนมานานกว่า30ปีแล้วเราก็ได้กำไรจากตลาดจีนอย่างมหาศาลมาโดยตลอดนะครับทางด้านคุณเครกอัลเลนท่านประธานสภาธุรกิจสหรัฐจีนก็ได้กล่าวในที่ประชุม CDF นี้นะครับว่าแม้ว่าสหรัฐเนี่ยจะสร้างความตึงเครียดอย่างมากในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีก็คือจีนกับสหรัฐครับแต่ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนนั้นยังไปได้ดีมากขนาดไหนเรามาดูตัวเลขนะครับปี2565สหรัฐส่งออกมาจีนสูงที่สุดเป็นประวัติการทั้งสินค้าเกษตรอาหารเคมีอุปโภคบริโภคนะครับเมื่อมีการผลิตสินค้าจากอเมริกาส่งออกมายังจีนมากผลพลอยได้ก็คือมีการสร้างงานให้กับชาวอเมริกันเป็นจำนวนมากหลายล้านตำแหน่งครับและก็ยังมีบริษัทอเมริกันที่เข้าไปลงทุนในจีนอีกมากมายนะครับมีการผลิตสินค้าเข้ามาขายในตลาดจีนมากกว่า77%ส่วนอีกประมาณ7%ก็ส่งกลับไปยังตลาดสหรัฐด้วยนะครับทางด้านหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก KPMG ได้เปิดเผยนะครับว่านี่คือการประชุมระดับประเทศระดับโลกขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประชุม2สภาซึ่งเป็นการลงให้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นอยู่ต่อเป็นวาระที่3นะครับและเป็นการเริ่มต้นของคณะทำงานใหม่ป้ายแดงยกเซตของจีนครับแม้กระทั่งท่านลีเซียนลุงจากสิงคโปร์ท่านอันวาอิบราฮิมจากมาเลเซียนายกรัฐมนตรีจากสเปนต่างก็เดินทางมาเข้าร่วมอีกเวทีนึงครับมีชื่อว่าหัวอ๋าวฟอรัมฟอร์เอเชียซึ่งจัดขึ้นที่มณฑลไหหนานนะครับเป็นเกาะที่สวยงามมากแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าดิวตี้ฟรีเป็นเขตดิวตี้ฟรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้นะครับเพิ่งจะปิดฉากลงไปเช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จัดติดกันเลยนะครับท่านคริสติน่าโจจิวาอยู่ยาวครับดีเรคเตอร์จาก IMF นี่นะครับบินจากปักกิ่งมาต่อที่ไหหนานนะครับทั้ง2เวทีนี้จึงเป็นโอกาสดีครับที่เจ้าภาพอย่างจีนนั้นมีโอกาสในการที่จะแสดงวิสัยทัศน์ให้ทั่วโลกได้เห็นว่าจีนเนี่ยนะครับต้องการสันติภาพและนโยบายเศรษฐกิจของจีนจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเศรษฐกิจโลกเมื่อจีนกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งถนนทุกสายก็มุ่งสู่จีนตอนนี้หยุดไม่อยู่แล้วล่ะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการ Ocean Plus อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์
กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดรายการออนไลน์คอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายรู้ก่อนใครที่นี่ครับ TNN ช่อง16ครับ